ฮะฮะมีงานมาเหรอคะงานอะไรอ่ะค่ายวีทูเบอร์ค่ายใหม่เหรอคะเป็นสังกัดใหม่เลยอย่างนี้เหรอเดี๋ยวนะเอาจริงเหรอคะเนี่ยฉันถามจริงนะความฝันของไอชาก็คือการเป็นไอดอลคือการที่ได้ส่งมอบค่ะไอชาอยากรวยค่ะไอชาชอบเงินมากเลยค่ะทำค่ะไปสังกัดไลว่ามาเลยค่ะพิกเซลล่าไปพิกเซลล่าค่ะแล้วลูกค้าเขาบีบมาว่าไงบ้างคะคะสินแสไม่ใช่ลูกค้าแต่เป็นสินแสหรอคะเขาว่าไงต้องมีคำว่าพิกเซลล่า50ครั้งเลยเหรอคะได้อ่ะมาพิกเซลล่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 าคอนเทนต์ยังไงอ่ะต้องแบบตื้อไฟดีมากไฟตื่นอ่ะเลื่อนอีกตัวเป็นฉากสู้ใช่ไหมคะฉากสู้สู้แบบมาเวลพิกเซลล่า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 ฮ่าฮ่าเขาแบบใหญ่ๆอ่ะใหญ่ๆต้องเป็นฉากเปล่งพลังป่ะผีดาวดวงหนึ่งที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะน่ารักและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขเอาจริงนะและดาวก็ระเบิดตูมเดี๋ยวค่ะมันระเบิดไวไปน้องๆนี่อันนี้จบแล้วจริงอ่ะพี่เกียรติไปไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เลยเอาใหม่นี่เจ้ากล้าเดินเข้ามาหาข้าคนนี้เลยยังงั้นทำไมมันโผล่มาได้ล่ะคะจะแก้ไม่ได้นะแย่งน้ำพึ่งจากแก้ไม่ได้นะเราเริ่มต้นที่ดาวอันป่าเถื่อนสาวๆของพวกเราก็เซ็งกับความป่าเถื่อนอันไร้สาระนี้จึงได้ประชุมกันว่าจะทำยังไงดีแต่ยังน้อยเราก็มีดาวให้อยู่ไม่น่าใช่เสียงสาวอะไรอ่ะแล้วดาวก็ระเบิดตุ้มดาวของพวกเธอระเบิดไปซะแล้วอันนี้ก็เปิดเรื่องเหรอคะเปิดเรื่องมาเราก็ระเบิดเลยเหรอคะอุ้ยโลเคชั่นนี้มันอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยแต่พีเอ็มมันรวมร่างเข้ากับสิ่งของที่อยู่บนโลกคือแหลกสลายเลยเหรอคะรวมร่างกับอะไรตึ๊ดๆๆๆๆโอ้โหเห็นวอบแวบเป็นวอบแวบแมวกับอะไรแท็บเล็ตเหรอโอ้แคสซี่โมนี่อันนี้ถังแก๊สโอ้ยเท่มากผงเฟยแมงมุมโอ้ยมีแมงมุมด้วยเหรอคะโอ้ยนี่เป็นกิ้งก่าคาเมลอนอืมอันนี้อะไรตู้เย็นเหรอโอ้ภาพมันวับแวบ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 
เขาอ่ะดีมากเลยอ่ะแต่ว่าทำไมบรีฟงานแบบนี้ล่ะคะคือรู้แล้วแหละว่าสังกัดนี้จะมาแนวไหนน่าจะเป็นแนวเก่าๆโชเลชาว่าแล้วน่าจะเข้ากันได้ เอ้ยอะไรนะเมื่อกี้ชินแสบอกให้ทำอะไรนะอ๋อบอกให้รีวิวสาวๆด้วยงั้นเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปรีวิวสาวๆพิกเซล่ากันนะคะไปกันเลยเย้ของไอ้เจ้ามันเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูคนแรกกันเลยนะคะชื่อว่าแคสซี่เคมูนี่นะคะเป็นแมวสีเขียวเหมือนไดช่าเลยคะอะไรมันจะเป็นสีชมพูไปได้ยังไงล่ะคะโอเคลูกค้าบอกว่าสีชมพูก็สีชมพูโอเคค่ะแคสซี่เคมูนี่นะคะเป็นแมวสีชมพูนะคะดูทรงแล้วน่าจะเป็นแบบว่าเป็นแนวที่แบบว่าน่าเริงสดใสอะไรอย่างงี้แน่ๆเลยต้องเป็นแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับแคสซี่นะคะแคสซี่จะเดบิวต์ในวันที่8มีนาคมนะคะตอน1ทุ่มนั่นเองก็ใครที่แบบว่าชอบแมวสีชมพูนะคะก็อย่าลืมไปดูแคสซี่กันได้นะคะน่ารักแมวสีชมพูและสำหรับคนต่อไปนะคะก็คือฮินาเบะหงเฟยคนนี้เขาเป็นจิ้งจอกนะคะที่รวมร่างกับเตาแก๊สนะคะเป็นเตาแก๊สที่อยู่ข้างๆแม่ค้าขายกับข้าวนะคะดูทรงแล้วเป็นสาวเท่ที่แบบว่าเป็นที่พึ่งให้กับสาวๆทุกคนเป็นแบบแนวแบบหัวหน้าแก๊งอ่ะแล้วก็แบบว่าปกป้องทุกคนจากภัยอันตรายเป็นแบบพี่สาวสุดเท่เขาต้องเท่มากๆแน่ๆเลยอ่ะสำหรับฮินาเบะหงเฟยนะคะจะเดบิวต์ในวันที่10มีนาคมตอน1ทุ่มเช่นกันนะคะใครที่บอกว่าชอบความแบบไฟเยอร์นะคะอย่าลืมไปดูหงเฟยกันเยอะๆนะคะคนต่อไปนะคะชื่อว่าเมลิต้าเอ็กซ์เป็นการครอสกันนะคะระหว่างแมงมุมกับเครื่องดูดฝุ่นมาแนวแบบแนวเมดเลยนะคะดูทรงแล้วน่าชัดคิดว่ามาแนวเมดแบบนี้น่าจะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักแล้วก็แบบว่ามีความเป็นกุลสตรีสูงมากเขาน่าจะไม่เคยพูดคำหยาบเลยแม้แต่คำเดียวในชีวิตของเขาเขาน่าทะนุถนอมมากๆเลยนะคะไอชาอันยังไอชากลัวแมงมุมแต่ว่าถ้าเป็นแมงมุมแบบนี้ชักก็ชอบค่ะก็สำหรับเมลิต้าเอ็กซ์นะคะจะเดบิวต์ในวันที่12มีนาคมตอน1ทุ่มนะคะใครที่แบบว่าชอบแนวเมดน่ารักอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยทุกคนเมลิต้าเอ็กซ์ค่ะต่อไปนะคะชื่อว่าลากูน่าจูจูนะคะเป็นชื่อที่จำได้ง่ายมากเป็นการรวมกันระหว่างกิ้งก่านะคะกับจักรยานมีอารมณ์แบบไบเกอร์สาวอะไรอย่างนี้ป่ะสุดเท่อะไรอย่างนี้ครับพวกคุณแล้วตาแบบตาเป็นวงๆอะไรอย่างนี้แล้วดูแบบมองตาเขามองได้แค่ประมาณ10วิแล้วก็แบบงงสำหรับลากูน่าจูจูนะคะก็จะเดบิวต์ในวันที่14มีนาคมนะคะตอนบ่าย3โมงตรงใครที่บอกว่าชอบกิ้งก่าสีเขียวก็อย่าลืมไปดูลากูน่าจูจูได้นะคะคนสุดท้ายนะคะ Princess Selena ดูทรงแล้วน่าจะเป็นเจ้าหญิงจากแบบว่าอะไรสักอย่างเป็นเจ้าหญิงที่แบบว่ามีความสูงส่งมีความแบบสูงศักดิ์อะไรอย่างนี้เดี๋ยวนะอันนี้เขาเป็นการรวมร่างกันระหว่างตัวมิงกับตู้เย็นนะคะเป็นองค์หญิงที่ทุกคนจะต้องเชิดชูเคารพรักดูทรงล่างจะเป็นคูเดเรนิดๆหรือไม่ก็เป็นซินเดเรลล่าโอเคค่ะสำหรับ Princess Selena นะคะทุกคนสามารถไปติดตามได้นะคะก็น้องจะเดบิวต์ในวันที่16มีนาคมตอน6โมงเย็นนะคะอย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะสำหรับสาวๆพิกเซล่าทุกคนเลยนะคะน่ารักของไอ้เจ้าหมดเลยเอาละค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับการทั้งรีวิวพีวีโปรโมทแล้วก็รีวิวสาวๆพิกเซล่านะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็อย่าลืมไปดูสาวๆไลฟ์เดบิวต์กันด้วยนะคะถ้าใครอยากติดตามพิกเซล่าโปรเจกต์สามารถติดตามได้ที่พิกเซล่าโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นในแฟนเพจ Facebook นะคะใน YouTube หรือว่าใน Twitter นะคะสามารถติดตามได้หมดเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคะชินแสบอกว่ายังพูดไม่ครบ50คำกี่คำแล้วพิกเซล่า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 สอบพิกเซล่า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 กันเลยค่ะพิกเซล่า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 นะคะพิกเซล่าโปรเจกต์พิกเซล่าโปรเจกต์47คำ
พิกเซล่าพิกเซล่าพิกเซล่าครบแล้วครบแล้วนะคะกับการพูดคำว่าพิกเซล่า50คำหวังว่าซินแสจะพอใจนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกริ่งให้ไอชากับพิกเซล่าโปรเจกต์แล้วก็สาวๆพิกเซล่าทุกคนด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวิดีโอสาวๆกันเยอะๆนะเตรียมพบกับ Pixela Project สังกัด VTuber ใหม่ไฟแรงมาพร้อมกับความตลกโปกฮาและความน่ารักแถมยังกาวไม่แพ้ใครสาวๆทั้ง5คนกำลังรอพวกคุณอยู่นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จากทั้งใน App Store และ Play Store เฮ้นี่มันสังกัด VTuber ไม่ใช่เกมมือถือค่ะเอาเป็นว่าสามารถติดตาม Pixela และสาวๆได้ที่นี่เลยนะคะเย้คะอะไรนะถ้าอยากได้ชอบไปเป็นเจนไมนัส1ของ Pixela ต้องจ่ายเท่าไหร่หรอโอ้โหคุณจะดูถูกไอ้ชามากเกินไปแล้วนะคุณคือไอ้ชาอยากบอกให้รู้นะคะว่าเงินซื้อไอ้ชาไม่ได้ถ้าไม่